สวนสัตว์ขอนแก่นครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและเด็กๆร่วมกิจกรรมป้อนอาหารนาคเล็กเล็บสั้นในช่วงปิดเทอมนี้ครับ wow. สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับสัตว์ป่าซึ่งปัจจุบันเด้อสวนสัตว์ขอนแก่นเฮามีนาคเล็กเล็บสั้นจำนวน4ตัวครับเพศผู้2ตัวเพศแม่อีก2ตัวซึ่งมีความเชื่องและน่ารักเป็นพิเศษครับและในช่วงปิดเทอมภาคเรียนนี้สวนสัตว์ขอนแก่นจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนเด็กๆมีส่วนร่วมสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับโดยจัดกิจกรรมจำนวน2รอบต่อมือเด้อช่วงเช้าเวลา 10:00 นครับช่วงบ่ายเวลา 14:00 นครับเริ่มตั้งแต่วันที่13ตุลาคมไปจนฮอดวันที่31ตุลาคม2566นี่เท่านั้นไปกันหลายๆเด้อจ้าที่สวนสัตว์ขอนแก่นเฮ้าสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต